เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมได้นำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะครับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบมาพูดคุยกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นเรื่องของผู้ค้าปลีกนะครับวันนี้ในกฎหมายเนี่ยเขามีข้อห้ามสำหรับผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขามีข้อห้ามอย่างไรและกฎหมายนั้นกำหนดอัตราโทษต่างๆไว้อย่างไรนะครับในมาตราที่27นะครับผู้ขายปลีกกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้เครื่องขายวงเล็บ2ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์วงเล็บ3ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตขายยาสูบนะครับมีความผิดนะครับใน3ข้อนี้มีความผิดตามมาตรา53นะครับอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับต่อมานะครับวงเล็บ4ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยแจกแถมให้หรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ยาสูบกับสินค้าอื่นการให้บริการหรือสิทธิประโยชน์อื่นวงเล็บ5ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยกระทำการในลักษณะที่แสดงถึงการลดราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบณจุดขายวงเล็บ6ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจกแถมให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับในวงเล็บที่4ถึงวงเล็บที่6เนี่ยนะครับมีความผิดตามมาตรา54นะครับมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะครับต่อมาวงเล็บที่7นะครับการเล่ห์ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบตรงนี้มีอัตราโทษตามมาตรา55นะครับปรับไม่เกิน 20,000 บาทต่อมาในวงเล็บที่8ให้หรือเสนอให้สิทธิ์ในการเข้าชมการแข่งขันการแสดงการให้บริการชิงโชคการชิงรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแก่ผู้นำหีบห่อหรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อนะครับวงเล็บที่9แสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบณจุดขายในลักษณะจูงใจให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับในวงเล็บที่8และวงเล็บที่9นะครับมีอัตราโทษตามมาตรา45นะครับก็คือปรับไม่เกิน 40,000 บาทนั่นเองนะครับและนี่ก็คือข้อห้ามที่ห้ามผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับกระทำในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับซึ่งมีอัตราโทษปรับนะครับและโทษจำคุกด้วยสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ